ดีครับผมอนุวัฒน์มณีอินเจ้าของอู่หนึ่งเปิดสุพรรณนะครับเป็นเจ้าของสถิติเวลารถเฟรมดีเซลที่เร็วที่สุดในประเทศไทยก็สถิติวิ่งอยู่ 7.665 ครับทำเวลาดีสุดในรุ่นนี้ครับรุ่นใหญ่ดีเซลคันนี้ทำเครื่องเสร็จก็ไปวิ่งเลยไม่ได้เทสแรงม้าแต่ของเก่าตอนที่วิ่งอยู่ 7.8 เทสแรงม้าอยู่ที่900แต่ตอนนี้มันวิ่งอยู่ 7.6 ผมว่าแรงม้าต้องมีขึ้นกับพันนะครับทอร์กก็ต้องมี1,600ครับ1,500-1,600ต้องมีแน่เครื่องยนต์ตัวนี้ก็เป็น Isuzu 4JJ ครับ Isuzu 3000ทั่วไปที่บ้านเราใช้แต่ข้างในเครื่องยนต์ผมปรับการโมดิฟายก็คือเปลี่ยนข้อเวียงลูกก้านข้อเป็นของ MIX แล้วก็พวกระบบน้ำมันแล้วก็ชุดฝาบนแคมซิ่งก็เป็นของผมหมดเลยใจทีแรกหวังไว้ว่าวิ่งประมาณสัก 7.7 ก็ดีใจแล้วแต่มันทำได้เร็วถึงกับ 7.6 แต่มันเกินคาดก็ดีใจแล้วก็เครื่องยนต์มันไม่มีความเสียหายด้วยมันวิ่ง3รันนะครับวันซ้อมแล้วก็ควอลิฟายแล้วก็วันจริงกับวิ่ง3รันใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวเคล็ดลับก็เครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ที่รับบูสต์สูงแล้วก็ฉีดแก๊สเข้าไปความเสียหายของเครื่องยนต์ก็จะเยอะมากผมก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์กรองน้ำมันเครื่องของ NN1 ครับข้อดีของกองน้ำมันเครื่อง NN1 ก็ในกองฝังแม่เหล็กเพื่อกองเศษเหล็กชิ้นส่วนที่เสียหายของเครื่องยนต์ไว้ในกองเพื่อไม่ให้ออกไปทำให้สิ่งอื่นซึกหล่อตามไปด้วยครับแรงดันน้ำมันจะขึ้นนิ่งแล้วก็ไม่ร่วงครับตอนรอบเครื่องยนต์สูงๆครับก็คือแรงดันมันจะผ่านกองได้รวดเร็วอัตราไหลน้ำมันดีขึ้นอีก 30%กองน้ำมันเครื่องสามารถทนความร้อนได้ดีฝ่ากองน้ำมันเครื่องทั่วไปตามท้องตลาดครับไม่ดีผมก็ไม่ได้ใช้ในคันนี้ครับผมเลือกกองน้ำมันเครื่อง NN1 กองน้ำมันเครื่องฝั่งแม่เหล็กที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้รถขุ่น